าไม่ให้เงินพ่อแม่เราจะกลายเป็นลูกอกตัญญูหรือไม่พอดคาสต์รีวิวกับรายการ The Active Podcast วันนี้นะคะชวนมาเปรียบเทียบสังคมเกาหลีใต้และสังคมไทยว่าความกตัญญูในปัจจุบันถูกมองในมิติทางการเงินเท่านั้นหรือไม่และการมีรัฐสวัสดิการจะช่วยลดปัญหานี้ได้อย่างไรคุณผู้ฟังคะประเด็นเรื่องความกตัญญูถูกพูดถึงอีกครั้งนะคะเรื่องนี้เนี่ยจริงๆมีหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างน่าสนใจเลยซึ่งเรื่องของความกตัญญูค่ะจริงๆแล้วเป็นค่านิยมที่ฝังรากลึกในสังคมไทยแล้วก็เกาหลีใต้มาอย่างยาวนานค่ะอย่างที่ในประเทศเกาหลีใต้นะคะคุณผู้ฟังจะมีเขาว่ากันว่าเป็นกฎระเบียบของขงจื้อค่ะหรือว่าซัมกังโอรุนนะคะก็คือจะกล่าวว่าบุตรเนี่ยจริงๆต้องพึงเลี้ยงดูบิดามารดาหรือว่าที่ไทยค่ะคุณผู้ฟังก็จะมีหลักจริยธรรมขั้นพื้นฐานว่าด้วยหน้าที่ของบุตรธิดาค่ะว่าจะต้องปฏิบัติเลี้ยงดูบุพการีค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะคนรุ่นใหม่ค่ะมักจะเอาคำว่ากตัญญูเนี่ยไปผูกกับเรื่องของทรัพย์สินเงินทองบ้านรถหรือว่าเรื่องของสิ่งของต่างๆนะคะแต่ว่าสภาพสังคมทุนนิยมในปัจจุบันค่ะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำของทางชนชั้นค่ะคนในสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไทยเองหรือว่าที่เกาหลีใต้นะคะก็จะต้องมีการแข่งขันค่ะชีวิตที่เร่งรีบนะคะท่ามกลางกระแสทำไมต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ทำไมต้องให้เงินจริงๆแล้วอาจจะเป็นเพียงการคาดหวังรัฐสวัสดิการที่ดีขึ้นลดภาวะพึ่งพิงของวัยทำงานวัยกลางคนนะคะที่จะต้องแบกรับภาระเลี้ยงดูผู้สูงวัยที่มากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่านะคะวันนี้ค่ะบ๊อบชวนคุณผู้ฟังนะคะมาพูดคุยประเด็นนี้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภาคภูมิแสงกนกกุลนะคะสมาชิกConfucian Book Club นะคะอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์อยู่กับบ๊อบแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับคุณบ๊อบครับติดตามประเด็นนี้กันได้กับรายการ The Active Podcast ในตอนทำไมต้องกตัญญูตะกะเด็กรุ่นใหม่หรือแค่คาดหวังรัฐสวัสดิการได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android หรือจะฟังผ่านพอดคาสต์ในช่องทางอื่นๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ได้ค่ะยังมีอีกหลายรายการที่น่าสนใจอย่าลืมติดตามกันได้กับรายการ Podcast Review นะคะThank you.